สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Man Mass Gaming นะครับกับ Final Fantasy 7 Remake Video นะครับวันนี้นะครับผมก็มีทิปดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้จะเป็นทิปทางฝั่งของเกม Final Fantasy 7 Remake กันบ้างเลยนะครับโอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าทั้ง7ทิปที่ผมจะมาฝากกันในวันนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับทิปแรกเลยนะครับให้เราเนี่ยพยายามใช้ Special Attack ในการเพิ่ม ATB Gauge นะครับไอ้เจ้า Special Attack เนี่ยมันคือท่าที่กดสามเหลี่ยมของทุกตัวละครของเราเลยนะครับก็คือคราวเนี่ยจะมี Punisher Mode นะครับเป็นการโจมตีแบบสามเหลี่ยมปรับโหมดไปเป็น Punisher Mode แล้วก็จะมีการโจมตีที่รุนแรงมากถ้าเราใช้การโจมตีในโหมดนี้เนี่ยสำหรับตัวของ Cloud Strife นะครับก็จะเป็นการเพิ่ม ATB Gauge ได้รวดเร็วมากเลยของ Tifa นะครับก็จะกลายเป็นการใช้ Uppercut ถ้าเราใช้โดนเนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่ม ATB Gauge ได้เยอะเหมือนกันส่วนของทางฝั่ง Barret เนี่ยก็จะเป็นการยิง Overcharge Shotครับอันนี้จะเพิ่ม ATB Gauge ได้เร็วมากๆเลยและสุดท้ายนะครับก็คือของ Aerith นะครับ Aerith เนี่ยจะเป็นการชาร์จยิงออกไปชาร์จ Tempest ยิงออกไปนะครับถ้าตัวระเบิดเวทมนต์ของเรานะครับระเบิดโดนศัตรูของเรา Aerith เนี่ยจะมีการเพิ่ม ATB Gauge ที่เร็วมากเลยซึ่งไอ้ ATB Gauge ของเราเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันยังส่งผลไปถึงการใช้สกิลการฮิลการใช้ไอเทมหรือว่าการใช้ Ability ต่างๆของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่ม ATB Gauge ได้เร็วที่สุดเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะครับและทิปที่2ต่อมากันเลยนะครับวิธีการเพิ่ม ATB Gauge ให้เร็วที่สุดนะครับก็คือวิธีการที่ให้เราเนี่ยเปลี่ยนตัวละครระหว่างแบทเทิลนะครับก็คือเมื่อเราใช้ท่าสามเหลี่ยมของตัวนึงไปแล้วนะครับก็ให้เราเปลี่ยนไปใช้ท่าสามเหลี่ยมของอีกตัวนึงวนไปเรื่อยๆเลยนะครับผมใช้เทคนิคนี้เนี่ยมันก็จะดีมากเลยนะครับมันจะเป็นการเพิ่ม ATB Gauge ของทุกตัวเลยเพราะว่าต่างคนก็จะต่างใช้ท่าใช้ Ability ของแต่ละตัวละครได้เลยนะครับใช้ Uppercut ของ Tifa แล้วก็เปลี่ยนไปใช้ Overcharge ของ Barret แล้วก็เปลี่ยนไปวนไปกลับไปที่ Cloud ก็ได้นะครับแล้วข้อดีของการเปลี่ยนตัวละครนะครับมันยังมีอีกเรื่องนึงก็คือส่วนใหญ่นะครับศัตรูเนี่ยมันจะจ้องเล็งกับตัวละครที่เราเล่นเป็นตัวหลักเลยนะครับถ้าเราปรับไปอยู่ที่คลาวตัวบอสนะครับโดยเฉพาะตัวบอสเลยเนี่ยมันจะจ้องแต่ตัวที่เป็นตัวเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้คลาวโดนตีเนี่ยไม่อยากให้คลาวรับดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เราเปลี่ยนไปเป็นตัวละครอื่นหรือไม่ก็ถ้ามีตัวไหนนะครับตัวละครไหนของเราที่กำลังจะใกล้ตายก็ให้เราเปลี่ยนสวอปไปเป็นตัวละครอื่นก็ได้นะครับมันจะเปลี่ยนโฟกัสของศัตรูมาที่ตัวที่เราเล่นนะครับและทริปที่3ต่อมานะครับให้เรานะครับอยากข้ามไซควีสให้ทำไซควีสทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าไซควีสในเกมนี้นะครับในเกม Final 7 Remake เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการปลดล็อกไอเทมต่างๆนะครับโดยเฉพาะแมทเทเรียเลยเนี่ยแมทเทเรียนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สำคัญมากๆในเกมนี้เลยเหมือนกันนะครับมันจะทำให้เรามีสกิลใหม่เข้ามานะครับแล้วก็มี ability ใหม่ๆเข้ามาด้วยรวมไปถึงนะครับถ้าเราทำไซควีสเนี่ยเรายังจะได้ดูเนื้อเรื่องดีๆนะครับในเรื่องของไซควีสรวมไปถึงเราจะได้สู้กับบอสตัวแปลกๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความสนุกเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอยากข้ามไซควีสเลยนะครับทำให้ครบเลยพูดถึงเรื่องของแมททีเรียนะครับแมททีเรียเนี่ยมันเป็นไอเทมที่สำคัญมากๆในเกมนี้เลยนะครับสำหรับ Final Fantasy 7แล้วมันจะมีแมททีเรียอยู่แมททีเรียนึงนะครับชื่อว่า Access Access เนี่ยมันเป็น ability ที่จะทำให้เราสามารถรู้จุดอ่อนของศัตรูได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เรานะครับพยายามใช้ Access ให้ได้เยอะที่สุดเลยเจอศัตรูหน้าใหม่นะครับถ้าไม่ใช่ตัวเก่าเนี่ยไม่ใช่ตัวเดิมให้เราใช้ Access ก่อนเลยนะครับเพื่อจะหาว่าเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยหรือว่าเจ้าศัตรูของเราตัวนี้เนี่ยมันแพ้ธาตุอะไรนะครับแล้วก็มันยังบอกนะครับว่าเราสามารถสติลหรือว่าขโมยของอะไรมาจากมอนสเตอร์ตัวนี้ได้รวมไปถึงมันยังบอกอีกนะครับว่าเรายังสามารถใช้วิธีอะไรในการสตั๊กเกอร์ศัตรูของเรากันเลยนะครับเพราะว่าศัตรูของเราแต่ละตัวเนี่ยโดยเฉพาะตัวที่เป็นบอสเลยนะครับมันจะมีวิธีการจัดการกับเจ้าบอสต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเราใช้ Access นะครับเราจะรู้ตรงนั้นได้เลยมันจะบอกเขียนไว้ด้านซ้ายตรงนี้เลยนะครับและก็มาถึงทิปอันดับที่5กันแล้วนะครับอันนี้ก็คือผมจะบอกว่าเพื่อนๆอย่าลืมอัปเกรดอาวุธก่อนที่เราจะออกไปต่อสู้นะครับเพราะว่าอาวุธในเกมนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับเลเวลเวพอนของเราใช่ไหมครับเลเวลของตัวละครเราเลยซึ่งถ้าเราเลเวลอัพเนี่ยเราก็จะได้ SP มานะครับซึ่ง SP อันนี้นะครับจะใช้ในการอัปเกรดอาวุธของเราเลยแล้วนะครับอาวุธของเราทุกอันเนี่ยมันจะมี SP ที่เท่ากันหมดเลยนะครับสมมติว่าเรามีเลเวล20แล้วเราก็มี SP ทั้งหมด60 point นะครับเราสามารถอัปเกรดอาวุธได้ทุกอันเลยนะครับ60 point ไม่ได้ใช้แยกกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆอย่าลืมอัปเกรดอาวุธของเราทุกอันเลยนะครับก่อนที่จะออกไปต่อสู้นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็ถ้าเราอัพผิดหรือว่าไม่ชอบใจนะครับเราอยากจะรีสตาร์ทอัปเกรดใหม่ก็ได้นะครับเราจะสามารถทำได้โดยการไปคุยกับแชดรี่นะครับแชดรี่เนี่ยจะเป็น NPC ที่สามารถรีอัปเกรดให้เรานะครับรวมไปถึงเขายังสามารถสร้างคลาสแมทเทียให้เราได้อีกด้วยนะครับถ้าเราทำแบทเทิลอินเทลกับแชดรี่นะครับแชดรี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญมากๆเลยนะครับเราสามารถสร้างแมทเทียให้เรานะครับรวมไปถึงซัมมอนแมทเทียด้วยแชดรี่เนี่ยเป็นคนสร้างมันแมทเทียทั้งหมดให้เราเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถรีเซ็ตอัปเกรดอาวุธของเราทุกอันได้เลยนะครับ
และทิป number 6นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามเพิ่มค่า proficiency ของอาวุธทุกชิ้นที่เรามีเลยนะครับเพราะว่าการที่เราอัพค่า proficiency ได้เต็มที่ 100% นะครับมันจะเป็นการทำให้เราเนี่ยได้เรียนท่าใหม่ของอาวุธชิ้นนั้นเลยนะครับซึ่งอาวุธในเกมนี้เนี่ยแต่ละอาวุธมันก็จะมีท่าแต่ละท่านะครับที่ต่างกันออกไปเลยนะครับตามอาวุธแต่ละชนิดเลยนะครับซึ่งถ้าเราเอาอาวุธชิ้นนั้นนะครับไปใช้จนค่า proficiency เนี่ยเพิ่มเต็มที่ 100 แล้วเราจะเรียนท่าของอาวุธชิ้นใหม่ได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะกลับไปใช้อาวุธเดิมนะครับก็กลับไปได้เลยแต่เราจะได้ท่าจากอาวุธชิ้นใหม่มาแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับถ้าเราได้อาวุธชิ้นใหม่มาเนี่ยตอนที่เราออกไปทำไซด์ควีสหรือว่าตอนที่เราออกไปต่อสู้กับมอนสเตอร์หรือศัตรูนะครับก็ให้เราเปลี่ยนไปใช้อาวุธชิ้นใหม่กันก่อนเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะเรียนท่าใหม่มานั่นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้ท่าใหม่มาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกลับไปใช้อาวุธชิ้นเดิมของเราก็ได้นะครับชิ้นที่เราได้อัปเกรดเอาไว้ได้เต็มแม็กซ์หรือว่าชิ้นที่เราพอใจที่จะใช้เลยนะครับและทิปอันดับสุดท้ายนะครับกับทิปอันดับที่7ผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามอัพเลเวลแมททีเรียให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้เลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยแมททีเรียเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าสำคัญสุดๆเลยจริงๆแมททีเรียในเกมนี้นะครับมันก็มีอยู่หลายประเภทหมดเลยนะครับแมททีเรียที่เป็นแบบซัพพอร์ตเป็นแบบสกิลติดตัวนะครับเป็นสกิลพาสซีฟหรือว่าจะเพิ่มแอบิลิตี้ให้เราก็ได้นะครับซึ่งวิธีการอัพเลเวลแมททีเรียนะครับก็ง่ายๆเลยแค่ให้เพื่อนๆใส่เข้าไปในตัวเรานะครับตอนเราออกไปต่อสู้แค่ใส่ไว้เฉยๆนะครับไม่ต้องใช้เนี่ยมันก็เลเวลเพิ่มแล้วนะครับเลเวลของแมททีเรียมันจะมีค่า AP นะครับในการอัพเลเวลของแมททีเรียเมื่อเราอัพเลเวลของแมททีเรียได้แล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มเซตต่างๆนะครับทำให้เรายิงไฟเยอร์ได้แรงขึ้นเป็นไฟซาก้านะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นแมททีเรียซัพพอร์ตเหมือนบาเรียเนี่ยมันก็จะเพิ่มจากบาเรียเป็นมานาวอร์ดนะครับอันนี้ก็จะสามารถกันเวทได้ด้วยนะครับ 50% เลยถือว่าสูงมากๆเลยถ้ามีช่องเหลือนะครับถ้ามีแมททีเรียสล็อตเหลือก็อย่าลืมนะครับใส่แมททีเรียให้เต็มทุกสล็อตเลยเพื่อที่จะหลักๆเลยให้เราเพิ่มเลเวลแมททีเรียของเราให้ได้สูงที่สุดเลยนะครับโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับ7ทิปห้ามพลาดที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้เลยนะครับแต่เอาจริงๆนะผมก็ยังเล่นได้ไปไม่ถึงไหนเลยนะครับแต่อันนี้เป็นทิปที่ผมได้เล่นมาแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นทิปที่สำคัญมากเลยนะครับผมก็เลยอยากจะนำมาแชร์กับเพื่อนๆกันสำหรับคนที่ยังไม่ได้เล่นเกมนี้นะครับหรือว่ายังเล่นไปไม่ถึงไหนเหมือนผมเนี่ยผมว่าทิปอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่นไปใกล้จบแล้วหรือว่าเล่นไปไกลกว่าผมแล้วเนี่ยจะมีทิปอันไหนนะครับที่มาแนะนำกับผมก็ได้ก็ลองมาคอมเมนต์มาแชร์กันดูได้เลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ช่อง Man Mask กันด้วยเลยนะครับหลังจากนี้ผมก็จะมีคลิปวิดีโอเกม Final 7 Remake เนี่ยออกมาเรื่อยให้เพื่อนๆได้ติดตามกันด้วยเลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนอีกครั้งแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ